มีข่าวสารของมิคาโลมูดริกมาพูดถึงกันหน่อยนะครับมีรายงานว่าบาเยิร์นอยากจะยืมมูดริกแหละแต่เชลซีไม่ให้นะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากลูกพี่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่เลยครับรายงานบอกว่าบาเยิร์นมิวนิกได้ติดต่อสอบถามไปที่เชลซีเรื่องการขอยืมตัวมิคาโลมูดริกกองกลางตัวรุกทีมชาติยูเครนนะครับในช่วงตลาดซื้อขายมกราคมที่ผ่านมาแต่ไม่ประสบความสำเร็จรายงานก็บอกว่ามูดริกตกเป็นเป้าหมายของไบเยิร์นจริงๆครับในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายมกราคมที่ผ่านมาโดยไบเยิร์นต้องการยืมตัวในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนี้ครับ 2023-2024 แต่ถูกเชลซีตอบปฏิเสธไปทางโรมาโน่ครับบอกว่าไบเยิร์นเนี่ยไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการอีกทั้งไม่ใช่การเจรจาที่เป็นรูปธรรมด้วยซ้ำจึงได้รับคำตอบจากเชลซีที่เป็นไปตามคาดแม้ผู้จัดการทีมอย่างพอชเองแทบไม่ส่งลงสนามในช่วงระยะหลังอย่างเกมล่าสุดที่บุกชนะคริสตัลพาเลซ 3-1 ก็เป็นสำรองที่ไม่ได้ใช้งานเลยสำหรับมูดริกนะครับด้วยเหตุนี้ไบเยิร์นจึงหันไปหาไบรอันซารากอซ่าปีกหรือมิดฟิลด์ตัวรุกทีมชาติสเปนของกรานาดาในสัญญายืมตัวนะครับในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายมกราคมเลยเดิมทีเนี่ยไบเยิร์นตกลงคว้าตัวซารากอซ่าจากกรานาดาได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับก็คือต้นเดือนค่าตัวในการย้ายทีม15ล้านยูโรและตกลงสัญญาจนถึงปี2029แต่การย้ายทีมจะเกิดขึ้นในวันที่1กรกฎาคมปีนี้ครับ2024ยังไงก็ตามไบเยิร์นยอมจ่ายเพิ่มอีก4ล้านยูโรเพื่อยืมตัวมาใช้งานในช่วงครึ่งซีซั่นหลังนี้ก่อนนะครับสำหรับมิคาโลมูดริกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ค่าตัวแพงที่ยังพิสูจน์ตัวเองกับเชลซีไม่ได้เลยนะครับหลังย้ายมาจากซักตาโดเนตเมื่อเดือนมกราคมปี2023ด้วยค่าตัวมหาศาล70ล้านยูโรและอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น100ล้านยูโรตามเงื่อนไขในอนาคตด้วยครับโอ้โหไบเยิร์นอยากจะยืมแต่ไม่ได้ยื่นข้อเสนอที่เป็นรูปประธรรมให้กับเชลซีนะครับก็เลยว่าไม่ได้นะครับไม่ได้คุยกันไปไกลขนาดนั้นแต่สถานการณ์ของมูดริกกับเชลซีเองก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับเพราะว่านักเตะยังพิสูจน์อะไรกับเชลซีไม่ได้นะครับทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของมิคาโลมูดริกก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับโอ้โหไม่รู้จะจบแบบไหนจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม